คนเรามีหลายแบบบางคนเลือกที่จะเสียบางสิ่งเพื่อได้มาซึ่งความสุขบางคนไม่สนใจวิธีการแค่เพียงสนองความต้องการของตัวเองแล้วไม่ว่าสิ่งใดก็ทำได้นั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่ถ้าผมบอกว่าผมรู้ว่าคนข้างตัวคุณคิดจะทำอะไรอยู่ล่ะครับผมอ่านความคิดคนออกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าผู้หญิงคนนี้มีเรื่องที่ดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้กับผู้สนทนาของเธอเธออารมณ์เสียมากจะเดินออกมาในใจคิดว่าคืนนี้เธอจะต้องเจอคนที่คุยกับเธอและมีข้อเสนอที่พอใจทั้งสองฝ่ายอีกไม่กี่นาทีหญิงขายบริการคนนี้จะถูกข่มขืนตามที่ชายคนนั้นคิดก็มาสมกันดียังไงซะคืนนี้เธอก็ต้องเจอกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วหญิงแบบนี้ก็คู่ควรกับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอหรือมีจริงผมจะยืนนิ่งๆและมองดูผู้หญิงคนนั้นโดนข่มขืนจริงๆหรอหรือผมจะเดินเข้าไปแล้วช่วยผู้หญิงคนนั้นพระเอกมากแต่ก็นั่นแหละมันจะสำคัญอะไรเพราะถึงยังไงมันก็เป็นแค่สิ่งที่ผมคิดถ้าที่สุดแล้วมันถึงเวลาคนทุกคนก็ต้องเลือกตอนจบจริงๆที่คุณต้องกำหนดเองThank you.